อร่อยทำง่ายได้คุณค่ากับน้ำมันพืชรามรกตวันนี้เรามีเมนูสลัดกุ้งกรอบกับกระทงเผือกมาฝากกันค่ะวิธีทำใส่เผือกซอยเป็นเส้นกับแป้งทอดกรอบลงในภาชนะคลุกเคล้าให้เข้ากันเรียงเผือกใส่กระชอนวางภาชนะทับบนเผือกจากนั้นนำลงทอดในน้ำมันปาล์มตรามรกตที่อุ่นไว้ทอดจนเผือกสุกเหลืองกรอบตักขึ้นพักไว้ค่ะนำกุ้งลงคลุกแป้งทอดกรอบชุบไข่ไก่จากนั้นนำลงคลุกเกล็ดขนมปังให้ทั่วเตรียมไว้นำกุ้งที่เตรียมไว้ลงทอดจนสุกเหลืองกรอบตักขึ้นพักให้เสด็จน้ำมันใส่แอปเปิลลงในภาชนะตามด้วยแคนตาลูปแก้วมังกรมะเขือเทศราชินีสับปะรดแตงโมและน้ำสลัดคลุกเคล้าให้เข้ากันเตรียมไว้จัดเผือกทอดใส่ภาชนะเสิร์ฟตามด้วยสลัดผลไม้และกุ้งทอดตกแต่งด้วยพัดลี่สับแค่นี้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะกับเมนูสลัดกุ้งกรอบกับกระทงเผือก